สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการบุตรของคนพิการและเยาวชนที่ยากไร้ประจำปี2566ร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการบุตรของคนพิการและเด็กเยาวชนที่ยากไร้ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน362ทุนแบ่งเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน107ทุนและต่างจังหวัด255ทุนรวมเป็นเงิน 2,900,000 บาทร้อยตำรวจโทดร.มนัสได้กล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กพิการบุตรของคนพิการเด็กและเยาวชนที่ยากไร้สภาสังคมสงเคราะห์มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศทั้งที่เป็นคนพิการและคนปกติให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมมีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองดำรงชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและเป็นอนาคตของชาติด้วยเหตุนี้จึงได้จัดหาทุนการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถือเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาอีกทั้งยังมีนโยบายด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้รับโอกาสดีๆจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดงบประมาณมาให้เราเนี่ยได้ร่วมกับโรงเรียนต่างๆคัดสรรลูกๆของเราเนี่ยมารับทุนการศึกษาให้กับลูกๆทุกคนทั่วประเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษานะครับครับคือกลุ่มเด็กเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ยากไร้นะครับแล้วก็กลุ่มคนพิการนะครับลูกๆหลานๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นกลุ่มน้องๆที่ด้อยโอกาสนะครับหรือพูดง่ายๆก็ขาดแคลนด้านการศึกษานะครับซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ของเราเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ได้มีการคัดเลือกทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็เฉพาะน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพก็มารับทุนการศึกษาประมาณ107ท่านนะครับก็ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็โครงการดีๆอย่างเงี้ยน่าจะมีต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าเรารับการสนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องการให้เยาวชนของเราเนี่ยเป็นคนที่ดีมีอนาคตนะครับร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราตลอดไปด้วยครับ